ม i ชชั o น to the Moon p o d c a ส t สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับนอยู่กับประธ,ธนันย์สาหะครับผมวันนี้จะมาชวนคุยถึงประเทศที่ผมเชื่อว่าเป็นประเทศโปรดของคนไทยหลายคนนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะฮะทุกๆปีเนี่ยมีคนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นล้านคนนะครับแน่นอนมาช่วงนี้ ยังเดินทางไปไม่ได้นะฮะแต่ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจประเทศญี่ปุ่นทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่าเดินทางง่ายนะครับความปลอดภัยก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อ,อ,อาหารการกินก็อร่อยนะฮะวันนี้จะไสชวนคุยถึงต้องบอกว่าเป็นเครื่องจักรหลักอันหนึ่งของของคนญี่ปุ่นของเศรษฐกิจญี่ปุ่นหรือของวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในในทุกๆวันก็คือรถไฟนะครับ คนญี่ปุ่นใช้รถไฟเยอะนะฮะเราก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ๆอ,อย่างโตเกียวหรือโอซาก้าเนี่ยก็ไม่ได้น้อยมากที่จะมีรถยนต์ส่วนตัวเพราะการมีรถยนต์ส่วนตัวในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากตั้งแต่ตัวรถะไม่แพงนะฮะรถยนต์เนี่ยไม่แพงรถยนต์ถูกว่าเมืองไทยเยอะ mm. ร,ถรถยนต์ที่ญี่ปุ่นถูกของเมืองไทยแบบนี้ฮะคือสมมติว่าราคาที่ญี่ปุ่น3ล้านเยนนะฮะที่เมืองไทยจะราคา3ล้านบาทนะฮะประ,ประมาณนั้นนะแถวๆนั้นนะฮะก็คือ จริงรถยนต์ที่ญี่ปุ่นถูกแต่ว่าการครอบครองรถยนต์เนี่ยนะฮะแพงมีต้นทุนที่แพงต้องมีเรื่องที่จอดต้องมีเรื่องนูน่นเรื่องนี่ดังนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ก็ใช้รถไฟนี่แหละนะครับในการเดินทางทุกวันนะฮะก็เราก็จะเคยเห็นภาพที่เช้าเชจะต้องมีคนดันผู้โดยสารเข้าไปในตู้นะฮะเพราะว่ามันต้องเอาให้แน่นที่สุดที่จะแน่นได้นะครับแต่แน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยที่มีโควิด19ก็สถานการณ์จะเปลี่ยนไปประเด็นที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทราน s f อ r m มตัว สถานีรถไฟนะครับซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วไม,ไม่ได้เกิดขึ้นช่วงนี้นะครับเพื่อปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างประชากรด้วยเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับ,บประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสถานีรถไฟที่คนแน่นที่สุดนะฮะคือมีคนเดินทางผ่านเยอะที่สุดห้าอันดับแรกนะครับลำดับที่หนึ่งเนี่ยคือสถานีชินจูกุนะฮะ ทุกๆวันเนี่ยจะมีคนผ่านสถานีชินจูกุเนี่ยสามล้านห้าแสนคนนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะลองนึกภาพดูคนสามล้านห้าแสนคนผ่านสถานีเดียวผ่านโลเคชั่นโลเคชั่นหนึ่งเนี่ยทุกวันนะฮะเยอะมากนะฮะอ,อันที่สองนะฮะอิคิบุกุรุนะฮะสองจุดเจ็ดล้านคนนะครับสามเนี่ยก็ชิบุย่านะฮะ 2.5ล้านคนนะครับโยโกฮาม่า oh 2.4ล้านคนและโอซาก้า2.3ล้านคนอ่ะเรามาคุยเรื่องของชินจูกุสเตชันก่อนเลยกันนะครับเอ่อต้องบอกว่าสถานีชินจูกุเนี่ยเป็นสถานีรถไฟที่ต้องบอกว่าคนแน่นที่สุดในโลกนะฮะก็คือมีคนผ่านเยอะที่สุดในโลกนะฮะเอ่อมันไม่ได้แต่สถานีชินจูกุไม่ได้เป็นแค่สถานีรถไฟนะครับตัวสถานีเองเป็น destination ด้วย คือไม่ใช่ว่าคนผ่านมาเฉยๆเพราะสถานีชินจูกุเนี่ยน,นะครับมีทุกอย่างเลยฮะมีช้อปปิ้งมีเอนเตอร์เทนเมนต์มีคลับม, club, มีมีบาร์มีมีที่ oh, dear, yeah, แห้งเอาเยอะแยะเต็ไมไหมดมากมายไกล่ยกอนนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าสถานีรถไฟสำหรับคนญี่ปุ่นหลายคนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเติร์ดเพลสอะคือชีวิตคนญี่ปุ่นนะครับก็เข,า,ขาทำงานกันค่อนข้างเคร่งเครียดนะเดินทางมาจากบ้านมาที่ทำงานเา้วก็ทำ อยากทางานกลับไปที่บ้านที่ที่เขาเหมือนเป็นเป็นที่แฮงเอาท์พักผ่อนนะ่ะก็คือที่สถานีรถไฟนี่แหละนะฮะเหมือนกับว่าพักแป๊บหนึง่งนะฮะอาจจะทานอาหารนะครับดื่มเบียร์สักนิดสักหน่อยนะฮะก่อนที่จะไปกลับบ้านหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เป็นก็เป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นทํากันอยู่เป็นประจำนะฮะมันถึงทําให้เศรษฐกิจในสถานีรถไฟและพื้นที่รอบๆสถานีรถไฟ นะฮะก็คือร้านค้าอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยร้านอาหารต่างๆพวกนี้เนี่ยคิดเป็นนะครับ15%เลยนะฮะของยอดขายรีเทลของประเทศเยอะมากเลยนะฮะเราลองคิดดูนะฮะใส่รถไฟรอบทั่วญี่ปุ่นเนี่ยคิดเป็น15%ของของรีเทลเลยนะครับเรายกตัวยอย่างอย่าง JR East ที่เราคุ้นเคยกันดีถ้าใครเดินทางไปที่ญี่ปุ่นก็จะ,ะก็จะเห็นโลโก้ของ JR ตลอดเวลาตอนนี้เนี่ย JR เนี่ยนโยบายหลักของบริษัทเนี่ยนะครับค่อยๆขยับจากการขนส่งคนคืออาจจขนส่งคนก็ยังต้องทำแต่นะฮะไปโฟกัสที่รีเทลกับเรียลเอสเตทมากขึ้นนะเหตุผลคือแบบนี้ประชากรญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มลดลงตั้งแต่ปี2010น,นะฮะปี2010เนี่ยคือปกติเขาเอ่อมันเขามีร้อยกว่า126ล้านใช่ไหมฮะเขาบอกว่าประมาณสักปี2040เนี่ยจะเหลือ110ล้านน,นะฮะ แล้วก็บวกกับว่าคนเนี่ยเริ่มทํางานจากที่บ้านมากขึ้นนะครับจริงๆว่า้าททำการทํางานจากที่บ้านหรือ Work From Home ที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่โควิด19รอบนี้คนก็ไม่ได้ทํางานที่บ้านเยอะนะครับแต่ก็มันก็เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าอนาะคตถ้ามี autonomous vehicle คือรถยนต์ขับเองนะมันก็แบบว่าคนเนี่ยจะใช้รถไฟน้อยลงครับซึ่ง JRE เองเขาก็เขียนไว้ใน annual report เลยนะว่ามันจะต้องมีการปรับตัวนะครับ อ๋อผมลืมบอกขออภัยนะครวันนี้มืน่นผมเอาบทความันนี้มาจากโมโนโคเล่มล่าสุดนะฮะ mm hmm. เดือนเมษานะครับโ okay. อเคเขาบอกว่า JR เนี่ยก็ทำหลายอย่างนะฮะเขาสิ่งที่เขาเริ่มปรับตัวตอนนี้คือ 1. เขาโฟกัสที่รีเทลนะครับสองเขาโฟกัสสำหรับลูกค้าที่อายุมากขึ้นด้วยนะโฟกัสที่รีเทลเช่นเขาก็เปิดมอลนะฮะข้างๆ สถานร,รถไฟนะ New Omen Mall นะนี้ก็เพิ่งเปิดนะครับก็เป็นโปรเจกต์ล่าสุดที่สถานีชินจูกุนะครับมีร้อยหนร้อยล้านค้านะครับมีคลับมีเฮลท์คลินิกมีเดคร์มี m e m b e r ร์สโอลลี่กาอะไรอย่างนี้นะคือคนญี่ปุ่นเขาพื้นที่สวนเขาจะมีอันี้มีต้องต้องมีเหมือนกับคล้ายๆกับ r o ฟ f อปการ์เดนแต่คุณต้องเป็น Member ร์อะไรแบบเนี้นะฮะ เขาบอกว่าสำหรับ JR East เนี่ยถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปเมื่อสิหลาย10ปีที่แล้วเนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาจากค่าตั๋วรถไฟนะฮะปัจจุบันนี้รายได้จากรีเทลร a สเต t ด t อะไรพวกนี้เนี่ยเป็น30%นะครับและคิดว่าภายใน7ปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น40%นะครับแล้วก็ m มาจินดีด้วยนะฮะ JR East บอกว่าไอโอเปอร์ติ้งมาจินในในในเซ็เมนนี้เนี่ยอยู่ที่26%นะครับ อะและเจาไอซก็ยังไม่หยุดนะยังมีการตั้งบัตเจ็ตประมาณ18,000ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะหรือ,อประมาณสัก14ล้านล้านเยนเนี่ยนะครับที่จะ develop project อะไรก็ตามที่อยู่รอบๆอบส t a t i นนะครับที่ชินากาวะก็มีนะครับจะ develop เป็นโรงแรมคอนโดนะฮะ e o t v o n t i o t e r n t e r อรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะบอกว่ารายได้เหล่านี้เนี่ยมัน มันเป็นไรายได้สำคัญละของบร,ริษัทรถไฟอย่าง JREs นะครับผู้บริหาร JREs บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือคือเรื่องสถานีรถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อมากคนจากทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะในธุรกิจรถไฟเนี่ยจะขอมาดูงานตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าการที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยมาเลือกสถานีรถไฟเป็นที่แรกในการเปิดตัวเช่น Blue Bottle Coffee Blue Bottle นี่เป็นร้านกาแฟที่ดังมากที่อเมริกาพอจะมาเปิดตัวที่ญี่ปุ่นเนี่ย ก็เลือกใช้สถานีรถไฟ16ที่เเหตุผลที่ใช้เพราะว่าเขาใช้คำว่า food t r a f f i มันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นคุณมาปุ๊บเนี่ยมันมีคนเดินเห็นโลโก้คุณเห็นแบรนด์คุณอาจจะไม่ซื้อนะแต่ว่ามันเป็นวิธีการโฆษณาที่ดีมากๆสร้าง awareness ที่ดีมากๆนะฮะเเขาบอกแม่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสถานีรถไฟเนี่ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นอย่างที่บอกตอนนั้นคือเป็น destination ไม่ใช่แค่ที่ทางผ่านอีกต่อไปสมัยก่อนเราจะเป็นทางผ่านนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอีกบริษัทหนึ่งนะฮะโตกุกครับนะครับอันนี้ก็ก็ก็โอเปเรตรถไฟผ่านผ่านสถานีชินจูกุเหมือนกันนะฮะคือมันจะมีหลายบริษัทใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบริษัทเนี่ยก็บอกว่าเขาเองก็ทําแผนนคล้าย JR ก็คือลงทุนในรีเทลนะครับแล้วก็มีโครงการ d e v ว l ลอเนี่ย ประมาณ10โครงการเลยนะรอบๆสถานีนะครับสุดท้ายบอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์โควิด19เนาะว่าจะเปลี่ยนการเดินทางเยอะขนาดไหนแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยสายรถไฟถือเป็นหัวจิตหัวใจของของคนญี่ปุ่นนครับแล้วกเ็เป็นศูนย์รวมรีเทลอันหนึ่ง15%นะฮะอย่างที่บอกนะครับ15%นี้เยอะมากนะฮะไม่ว่าจะคิดจากมุมไหนก็ตาม สิ่งที่อยากจะชวนคิดต่อนคะครับประเทศไทยเราเองเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีสถานีนะฮะที่เ,เยอะแล้วก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะเราจะมีรถ,รถไฟฟ้าเปิดหลายสายนะฮะบางทีการเดเวลลอโครงการหรือว่าอะไรต่างๆรอบสถานีรถไฟเนี่ยอาจจะไม่ไม่ใช่แค่เปิดไว้แล้วเหมือนกับว่าโอเคก็มีคนเดินผ่านมาก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองแบบภาพแบบที่ JR มองเนี่ยเขามองภาพใหญ่มากคือเขามองว่า สายร,รถไฟมันเป็นเดสติเนชั่นมันเป็นเติร์ดเพลสใช่มฮะอ่าผมจะว่าคำนี้เลยแล้วกันเ h ิร์ดเพลสจริงๆเป็นคำที่ Starbucks ชอบใช่ใชไหมแต่ว่าสมมุติเรามองว่าสายร,รถไฟทั้งหมดรถไฟทั้งหมดเนี่ยเป็นเ h ิร์ดเพลสล่ะไม่ใช่ที่ที่แค่คนมาหยุดและเดินลงไปแต่เป็นที่ที่คนมาใช้เวลาช่วงหนึ่งในการพักผ่อนหรือว่าจจะทำงานหรือว่าะอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่เขาเจะกำลังจะเดินทางไปอีกจุดหนึ่งอาจจะมารับอาหารเย็นก่อนจะกลับไปทานที่บ้านนะครับหรืออะไรแบบนี้เป็นต้น เป็นเทิร์เพลสเป็นที่ที่คนมาพบปะสังสรรค์กันอยู่รอบๆสถานีรถไฟเพราะมันเป็นที่ที่มีคนเดินทางผ่านเยอะมากๆในทุกๆวันเนี่ย mm hmm. เราอาจจะเกิดธุรกิจหรือบ mm ิสเนสอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ผมเข้าใจว่า BTS เองหรือ MRT เองก็มีพื้นที่ให้เช่าแต่ว่าถ้าคือถ้าเกิดคิดว่ามันแค่พื้นที่ให้เช่ามันก็เป็นแค่พื้นที่ให้เช่าแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็นเทิร์ดเพลสครับวิธีการโอเปเรตผมว่าจะจะแตกต่างเนาะอันนี้ก็ชวนคุย สนุกสนุกนะครับผมคิดว่าคอนเทนต์เราอาจจะหนักโควิดเยอะช่วงนี้ก็ลองมีคอนเทนต์แบบอื่นบ้างนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to Moon พ o ดแคสตนะครับแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast